วัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัท Racing Channel นะครับช่างประจำร้านเลสนะครับวันนี้วันที่12เมษายนนะครับผมว่าเพื่อนๆหลายๆท่านคงจะเดินทางกลับถึงบ้านกันแล้วเนาะแต่ว่าผมยังไม่ได้เดินทางไปไหนนะเพราะว่าจะไปที่หลังนะครับไปหลังจากวันสงกรานต์หน่อยนึงก่อนจะเดินทางเนี่ยตอนนี้ผมเหลือเวลาประมาณ 3-4 วันนะก่อนเดินทางเนี่ยเราก็ต้องทำการเช็ครถกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเดินทางนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะขับไกลปุ๊บนึกจะขับกูก็ขับนะมันไม่ถูกนะเราต้องดูมันหน่อยนะแต่ว่าต้องดูแบบสม่ำเสมอนะครับไม่ใช่ว่าถึงเวลาปุ๊บจะเดินทางทีดูทีนะอันนั้นก็ไม่ถูกนะคลิปนี้ผมมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมีรถแล้วกันหรือว่าเพิ่งจะได้มีรถใช้รถเป็นของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณผู้หญิงที่ใช้รถมานานแล้วแต่ไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยนะก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้นะครับว่าเราควรจะดูอะไรมันบ้างนะก่อนที่เราจะเดินทางไกลก็เอารถผมเป็นรถตัวอย่างเนี่ยแหละเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เช็คอะไรเลยเดี๋ยวผมดูก่อนเพราะว่ารถผมเช็คค่อนข้างบ่อยนะอาทิตย์ละครั้งเลยแหละเพราะว่ารถผมกินน้ำมันเครื่องนะผมก็จะเช็คน้ำมันเครื่องบ่อยก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไกลกันเดี๋ยวผมจะเดินทางขึ้นโคราชนะไปกลับน่าจะสัก1,000 กว่าโล 1,000 หน่อยก็คือเดินทางไปก็500กว่าแล้วกลับก็อีกสัก500กว่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะแล้วก็บอกสอนวิธีการเช็คแบบที่ถูกวิธีนะครับรถผมคันนี้นะครับซีวิก3ประตูนะน้ำมันเครื่องออกคอท่อเทียบเลยเนี่ยรถผมเนี่ยน้ำมันเครื่องเต็มเลยผมพาไปดูใกล้ๆเลยคือรถคันนี้อายุจะ30ปีแล้วนะบูรณะกันไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำมันเครื่องเต็มเลยเห็นไหมหยดติ๋งติ๋งติ๋งเนี่ยไม่รู้มันรั่วมาจากไหนเพิ่งจะซ่อมไปเมื่อต้นปีเองเดี๋ยวต้องคงจะต้องเอาเข้าไปเช็คกันอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินทางไกลรถยังวิ่งได้อยู่นะมาเรามาเริ่มกันดีกว่าเบื้องต้นเลยนะครับรถผมจอดอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วนะตั้งแต่ประมาณ8โมงครึ่งนะครับ9โมงเมื่อเช้าผมมาทำงาน9โมงรถผมดับเครื่องตั้งแต่9โมงเช้านะครับน้ำมันเครื่องควรจะเช็คตอนที่เครื่องเย็นนะครับไม่ใช่ว่าเครื่องร้อนๆมาแล้วดึงนะแต่ก็พอดูได้คือเขาจะมีวิธีเช็คกัน2แบบอันนี้เอาแบบเบสิกเลยน้ำมันเครื่องควรจะเช็คตอนที่เครื่องเย็นตอนนี้เครื่องเย็นละน้ำมันเครื่องมันลงหมดแล้วถ้าคุณสตาร์ทรถอ่ะน้ำมันเครื่องมันจะขึ้นมาอยู่บนเพาข้อเหวี่ยงอยู่บนวาล์วบนอะไรพวกนี้น้ำมันเครื่องมันก็จะขาดเช็คแล้วมันจะไม่แน่นอนแต่ตอนนี้น้ำมันเครื่องผมลงมาอยู่ที่อ่างหมดแล้วโอเคเราดึงปูนน้ำมันเครื่องขึ้นมาดูครับขึ้นมาทีแรกเนี่ยของผมติดอยู่แค่นี้เห็นไหมผมเช็ดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะดึงอีกทีนึงดึงมาครั้งแรกอย่าเพิ่งไปเชื่อใจมันครับเช็ดก่อนแทงลงไปแล้วดึงขึ้นมาอีกทีนึงไม่ติดเลยของผมไม่ติดเครื่องไม่ติดก้านเลยแต่ว่าน้ำมันเครื่องรถผมขาดเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องเติมน้ำมันเครื่องซึ่งผมอ่ะรู้อยู่แล้วอันนี้ผมรู้อยู่แล้วว่ามันขาดรถผมค่อนข้างกินน้ำมันเครื่องครับคือเนี่ยก็มันรั่วออกตามนี่แหละมันไม่ได้ว่าเครื่องมันกินหรอกมันรั่วเนี่ยไม่ติดเลยเห็นไหมซึ่งเมื่อกี้ก้านมันอยู่เหมือนเดิมแล้วเรียวไม่ได้ดึงเห็นไหมน้ำมันเครื่องติดอยู่ที่ก้านหน่อยนึงตอนเนี้ยแห้งๆเลยเนี่ยไม่ติดเลยเห็นไหมไม่ติดก้านเลยแปลว่าน้ำมันเครื่องผมขาดต่อมานะครับสิ่งที่ควรจะดูอันดับที่2ก็คือน้ำหม้อน้ำนะน้ำหม้อน้ำเราสังเกตได้จากหม้อพักตอนนี้มีน้ำอยู่ก้นๆแล้วน้ำเป็นดำๆเดี๋ยวผมเพิ่งจะล้างหม้อน้ำไปนะเนี่ยน้ำเป็นอาการแบบเหมือนน้ำเป็นสนิมอ่ะนะอย่างเงี้ยแปลว่าหม้อน้ำผมสกปรกต้องทำการล้างแล้วก็น้ำเหลืออยู่แค่นี้แปลว่าน้ำในหม้อน้ำยังมีอยู่แต่น้ำในหม้อพักเนี่ยเริ่มแห้งแล้วก็แปลว่าน้ำขาดอีกเหมือนกันเราก็ต้องเติมนะครับอย่างที่3ที่ต้องดูนะครับน้ำมันเกียร์เกียร์ผมอยู่ตรงนี้เห็นไหมไม่รู้เห็นไหมเนี่ยการดึงน้ำมันเกียร์ผมอยู่ข้างล่างเหลืองๆนะเห็นไหมเนี่ยน้ำมันเกียร์จะต่างจากน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์จะต้องเช็คตอนที่เครื่องร้อนนะเราจะต้องสตาร์ทรถก่อนแล้วเราค่อยเช็คน้ำมันเกียร์นะเราถึงจะรู้ว่าน้ำมันเกียร์พอไหมเพราะว่าวิธีการทำงานของเกียร์นะครับเกียร์รุ่นเก่าๆนะอย่างที่ผมใช้เนี่ยเขาจะเอาน้ำมันเนี่ยเข้าไปดันเพื่อเปลี่ยนเกียร์นะครับเขาจะใช้แรงดันของน้ำมันเนี่ยดูว่าเกียร์ควรจะเปลี่ยนไปที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคือผมก็ไม่รู้ลึกๆหรอกผมจำไม่ได้ละแต่ผมรู้ว่ามันใช้น้ำมันเนี่ยแล้ว
เกียร์ออโต้เนี่ยเขาจะมีน้ำมันเข้ามาเลี้ยงเกียร์ด้วยต้องเช็คนะครับไม่เช็คนะอาการรถก็จะประมาณว่าใส่เกียร์แล้วไม่ค่อยวิ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละอันนี้ครับเบื้องต้นหลักๆ3อย่างอย่างต่อไปก็คือยางก็ต้องดูนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีปุ๊บเฮ้ยกูจะไปแล้วยางกูเพิ่งเปลี่ยนดูด้วยนะว่ามันแตกมันรั่วไหมหรือว่าตัวยางอ่ะมันโดนถ้ารถล้อมันแบะๆหน่อยเงี้ยยางมันจะกินข้างในนะแล้วเราจะมองไม่ค่อยเห็นบางทีก็ต้องมุดลงไปดูบ้างนะหรือว่าเข็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจอมา2คันแล้วรถผมเนี่ยแหละแตกข้างในรถอาผมก็แตกจากข้างในมองไม่เห็นข้างข้างนอกเนี่ยยังเห็นสวยงามอยู่เลยแต่ข้างในแตกหมดละอันตรายนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนเรื่องลมยางเนี่ยอยู่ที่ความชอบแต่ประมาณสัก3 28 30เนี่ยเป็นค่ามาตรฐานแต่อย่างผมเติม35ผมชอบให้มันแข็งๆหน่อยประหยัดน้ำมันนิดนึงถ้ามันนิ่มไปมันจะยวบๆผมไม่ค่อยชอบผมชอบแบบพวงมาลัยหักง่ายๆหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยรถซิ่งไม่มี power ไม่มีแอร์ด้วยตอนเนี้ยว่าจะติดแอร์ว่าจะเปลี่ยนแอร์อยู่ชุดแอร์พังหมดเลยแล้วก็ไม่มี power เป็นรถซิ่งแล้วรถแรงก็เดี๋ยวผมต้องไปดูแลตัวรถหน่อยนะก็เดี๋ยวผมจะไปทําการถ่ายน้ําหม้อน้ําออกเติมน้ํามันเครื่องนะแล้วก็เดี๋ยวน้ํามันเกียร์เดี๋ยวเราจะต้องสตาร์ทก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเช็คนะว่าน้ํามันเกียร์ขาดมั้ยหม้อน้ํานะครับนอกจากหม้อพักแล้วที่เราเช็คนะเราสามารถเปิดอันนี้ขึ้นมาเช็คได้นะถ้าเครื่องไม่ร้อนบิดออกมาเปิดออกมาดูได้เลยนะถ้ารถเครื่องไม่ร้อนปิดขึ้นมาดูได้เลยมีน้ํามั้ยขึ้นมาถึงคอตรงนี้มั้ยอันเนี้ยแห้งอ๋อเนี่ยน้ําอยู่ถึงคอถึงปากข้างบนพอดีเห็นมั้ยถ้ารถสตาร์ทเครื่องร้อนถ้ารถเครื่องร้อนนะให้สตาร์ทเครื่องแล้วเปิดมันจะไม่พุ่งแต่ถ้าคุณดับเครื่องแล้วคุณเปิดมันจะพุ่งใส่หน้าคุณเลยอันนี้เป็นทริคเล็กน้อยนะครับในการเปิดหม้อน้ํานะคือรถวิ่งมาร้อนๆเครื่องร้อนๆหม้อน้ําร้อนๆคุณเปิดได้นะเอาผ้าชุบน้ําหน่อยแล้วก็สตาร์ทรถไว้แล้วคุณบิดเอาผ้าห่อลงไปอย่างนี้ตอนนี้นะครับบิดผมมาถึงโรบินสันจันทบุรีแล้วปัญหาคือว่ารถผมความร้อนขึ้นนะข้างในรถเนี่ยเกลความร้อนยังไม่ครึ่งเลยแต่เกลความร้อนหม้อน้ำผมเนี่ย120ละอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดหม้อน้ำให้ดูนะแล้วจะให้ดูด้วยว่ามันไม่พุ่งอ่ะถือให้หน่อยไม่ขาดเห็นนะแต่ว่าน้ำมันไม่วิ่งแต่ความร้อนขึ้นพัดลมก็หมุนอ่ะถอยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะถ้าเราไม่สตาร์ทรถนะมันจะพุ่งขึ้นข้างบนเลยเนี่ยคลายมาหน่อยเดียวน้ำมันไม่หมุนเวียนอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้ารถมาสตาร์ทอยู่มันสามารถเปิดหม้อน้ำได้แม้หม้อน้ำจะร้อนนะเติมน้ำหน่อยการหม้อน้ำร้อนเนี่ยน้ำเดือดเนี่ยน่าจะน้ำมันไม่วนในเครื่องนะเดี๋ยวหาวิธีซ่อมเอาโอเคประมาณนี้จับเลยบิดได้นะไม่ใช่ว่าเครื่องร้อนบิดไม่ได้นะแต่ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าระบบน้ำในหม้อน้ำเนี่ยกับในเครื่องยนต์เนี่ยมันจะเป็นระบบปิดนะใช้คำว่าระบบปิดถูกไหมมันจะเป็นสุญญากาศอ่ะมันจะไม่มีอากาศข้างในถ้ามีอากาศข้างในเดี๋ยวมันจะดันกันอยู่ข้างในแล้วน้ำมันจะแบบไม่รู้อ่ะมันมีโปรเดนอยู่อ่ะเนี่ยรถผมมันมีตัวไล่ลมอยู่อ่ะบางทีถ้ามันมีลมข้างในนะน้ำเดินไม่ดีเครื่องร้อนก็มีเคยเจออยู่นะก็อันนี้เบื้องต้นนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในรถนะครับว่าในรถเราต้องทำอะไรบ้างก็เตรียมอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินทางเดี๋ยวผมจะถ่ายเอาเป็นวีล็อกแล้วกันเนาะเดินทางไปกับรถซีวิก3ประตูคันนี้นะครับอายุรถตอนนี้รถปี92กี่ปีแล้วอ่ะคำนวณตรงนี้กี่ปีละตรงนี้รถอายุขนาดนี้นะครับวิ่ง 1,000 โลเป็นยังไงบ้างนะวิ่งไปกลับนะวิ่งไป500โลกับ500โลเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็สภาพรถเป็นยังไงบ้างโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอไปดูแลรถแป๊บนึงพรุ่งนี้ทำอะไรเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูต่อ